เราเจออีกคอมพานีหนึ่งแล้วครับอยู่ข้างล่างอันนี้เป็นด้านบนครับน้ำตกหงทองครับเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันเป็นน้ำตกเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากสูงประมาณสัก10เมตรได้นะครับมึงเอามาเหรทางแบบกันดารจริงๆครับได้ยินเสียงน้ำตกใกล้เข้ามาแล้วครับคาดว่าน่าจะถึงขุนพองเร็วๆนี้ครับน้ำตกขุนพองก็ไปหาที่ร่มๆนั่งดีกว่าวิธีกินครับอันดับแรกก็ถือว่า Chewable Seal ฉีกแม่งเลยฟีลแบบนี้ครับจะฟีลที่อะไรฟีลแล้วครับออกมาข้างในก็จะมีอาหารคู่มือมีอะไรก็ไม่รู้สังเคมีหาแล้วก็ไม่รู้ครับเยอะแยะเลยครับมีหาอะไรเยอะมากมีหมากฝรั่งด้วยกาแฟก็มีอะไรของมันของแม่งก็ไม่รู้เป็นเลยนะครับมีช้อนมีชันกี้พีนัทบัตเตอร์เกรปเจลลี่ครับช้อนแล้วก็อันนี้เขียนว่าสเตอร์ลิงฟู้ดชิคเก้นวิทแทนอะไรไม่รู้ครับอันดับแรกผมต้องมานั่งอ่านคู่มือก่อนว่ากินยังไงช็อกโกแลตคัฟเวอร์คอฟฟี่บีนกาแฟมีกาแฟด้วยนะจริงโอ้ยเรียกว่าเกลือเทอร์ทรอปิคอลพันธ์กูไม่มีแก้วไว้อีกเหี้ยนี่คือสารเคมีที่บอกนะครับวิธีใช้คือต้องเติมน้ำมีเลดี้ทูอีทชิคเก้นนะครับเลยทำความร้อนเขาบอกว่าใส่ถุงเข้าไปแล้วก็ครับด้านบนแล้วสอดเข้าไปในซองนี่ครับเป็นถุงพิเต้ครับผมต้องฉีดข้างบนนี้ออกก่อนฉีดออกครับแบบนี้ครับแล้วเอาไอ้ที่นี่ใส่เข้าไปครับวิธีจะแดกครับใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปในถุงนี้นะครับมันเขียนว่าอะไรวะเห็นไหมครับห้ามกินครับกินไม่ได้ก็ใส่นี้เข้าไปครับด้านนี้อยู่ด้านบนนะครับใส่เข้าไปแล้วเอาน้ำมาใส่ครับตอนนี้ไม่มีน้ำครับเอาน้ำน้ำตกก็คงไม่ได้มันเย็นเกินนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้ครับแล้วพอใส่น้ำเข้าไปเสร็จถึงฉีดที่เขาบอกไว้ครับแล้วก็พับลงมาอย่างนี้ครับไม่ใส่เข้าไปในกล่องนะแค่นั้นเองครับครับถึงขนาดนี้สักพักหนึ่ง15นาทีได้นี่เป็นวีทสแน็คเบรดนะครับขนมปังวีทนะครับข้าวสาลีนี่อันนี้เป็นเครื่องดื่มครับเบสพาวเดอร์ทอปิคอลพันช์เป็นให้แบบน้ำผลไม้แบบพันช์ชังกี้พีนัทบัตเตอร์ครับก็ทุกในถั่วครับ
แล้วก็นี่เป็นพวกกาแฟกับไม้ขีดหมักฝรั่งแล้วก็มีอะไรอีกก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันข้างในเยอะแยะเลยนี่เป็นถุงชงเครื่องดื่มครับถุงร้อนครับเพราะ beverage bag แล้วก็ grape jelly ครับครับแล้วก็ cookie with pan coated chocolate disc ครับแล้วก็นี่ครับกาแฟครับจะแกะละแกะออกมาให้ดูว่าเป็นไงนี่ครับเปิดออกมาเห็นควันไหมโอ้สุดยอดมึงร้อนเลยอ่ะไอ้เหี้ยมึงลวกลวกเฮ้ยลวกลวกโอ้โหจะร้อนไปไหนครับเปิดแล้วนะปั๊บข้างในเป็นเหมือนอ้วกครับเหมือนอ้วกเลยเฮ้ยแต่มันหอมนะมาคิดอ้วกกันช้อนไปไหนแล้วอ่ะมันมีช้อนด้วยอ่ะนี่แต่มันหอมนะอันนี้เป็นขนมปังบะข้าวสาลีนะครับรสชาติทุเรศทุเรศหน่อยแล้วก็มีพีนัทบัตเตอร์ครับโอ้ยสูงมากเลยดูครับชันมากครับสุดๆอ่ะฟักฟักฟักตอนนี้ขึ้นมาอยู่บนยอดน้ำตกขุนพองแล้วนะครับบนยอดเลยเอาข้างในดีกว่าว้ายไงมึงเหนื่อยกว่าเดิมปะอยากอาบน้ำว่ะเฮ้ยทางนั้นทางเดินไหมไม่รู้อ่ะดูก็เหมือนทางเดินแหละเดินเลยถึงแล้วไม่มีอะไรแล้วพี่ว่าพี่เคยไหนไปทางขวาแหละว่าแต่มันก็ปีนึงแล้วไงใช่ไหมทางลาบแล้วครับมานะค่อยๆเดินตอนนี้กำลังเดินกลับนะครับออกจากฐาน7จุดกลางเต็นท์ครับตรงไปหลังแฟร์ครับ
ใช้ระยะทางประมาณ3กิโลครับระหว่างทางก็จะเป็นป่าสนนะครับเขียวเลยอากาศก็เย็นครับมีแดดจัดแต่อากาศก็เย็นลมเย็นมากประมาณ26องศาบวกลบ3องศานะครับโครงการปลูกต้นสนพื้นที่อนุรักษ์600ไร่นี่นะครับนี่คือทางลงครับชันโคตรครับตอนนี้อยู่ซ้ำอะไรไม่รู้ครับอีก2ซ้ำจะถึงพื้นโลกครับซ้ำก่อสร้างครับได้คำตอบแล้วขอบคุณครับเม็ดน้อยครับนี่ครับแตงโมเหลืองครับต้องถ่ายกูมันนักอาบดูรับแขกกันเลยนี่ได้ต้องทำสดชื่นครับเด็กๆครับ